ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมทวีศักดิ์อ่องเผานะครับก็เช่นเคยนะครับวันนี้เดินทางมาที่โพทะเลเหมือนเดิมนะครับเพราะที่นี่เกษตรกรทำนานะครับประทับใจครับทั้งหมู่บ้านเลยทนงนี่เรียกว่านุชฟลายคลองเมืองนะครับภาพที่ท่านเห็นนะครับโหสวยมากเลยวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องข้าวสวยมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ล้มนะฮะและขณะนี้ปัจจุบันนี้นะครับเป็นฝนนะครับฝนตกมากเลยนะครับฤดูมรสุมเลยนะฮะปรากฏว่าข้าวเขาสวยมากเกษตรกรประทับใจมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเกษตรกรโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับนันทิดาสัมพันธ์พ่วงค่ะคุณนันทิดา 3,000 พ่วงค่ะโอ้ไม่ใช่น้อยนะครับทำนาใช่ไหมฮะค่ะทำมานานยังครับนานแล้วค่ะนานแล้วนะรู้จักนุชฟลายได้ยังไงครับมีคนแนะนำใครครับแนะนำเทวฤทธิ์เทวฤทธิ์ค่ะเทวฤทธิ์นะแนะนำตัวหน่อยครับครับผมเทวฤทธิ์เจียมจำหลัดครับเป็นผู้แนะนำให้กับคุณนันทิดา 3,000 พ่วงใช้ยานุชฟลายครับนุชฟลายนะฮะครับแล้วเป็นยังไงครับคุณนันทิดาครับใช้ตั้งแต่ตอนไหนครับผมใช้ตั้งแต่ข้าวเล็กค่ะข้าวเล็กเลยค่ะข้าวเล็กคุณใช้อะไรมั้งครับผมใช้สูตร1ค่ะสูตร1อะไรฮะตัวนี้อย่างนี้นะครับค่ะแล้วผสมอย่างอื่นมั้ยก็มียาฆ่าแมลงมั่งค่ะไม่กับนุชฟลายนี่ใช้ตัวไหนบ้างใช้ตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวเลยตอนสูตร1เนี่ยนะค่ะอันนี้เราใช้ตั้งแต่ตอนแช่ข้าวมั้ยไม่ได้แช่ไม่ได้แช่คุณมาใช้ตอนนั้นอ๋อนี่เป็นนาอะไรนาดำใช่มั้ยค่ะใช้ตั้งแต่ตอนประมาณข้าวกี่วันครับทีหลังจากปักดำประมาณ15วันประมาณ15วันใช้ส่วนหนึ่งค่ะหน้าตาเยอะไหม50ซีซีค่ะ50ซีซีนี่น้ำเท่าไหร่ครับ200ลิตรค่ะน้ำ200ลิตรค่ะใช้50ซีซีค่ะแล้วมันเป็นยังไงน้ำมันเข้มข้นไหมอะไรไหมก็มันก็ฉีดแล้วมันก็เขียวใบตั้งดีอ่ะจ้ะใบตั้งไม่ตอนที่เราใส่น้ำนี่เราไปคิดไหมว่ามันจะได้ผลไม่ได้ผลก็คิดว่ามันก็น้ำมันใสๆมันไม่น่าจะได้ผลนะจ๊ะน่าจะได้ผลเลยจ้ะมั่นใจไหมตอนนั้นก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะเราไม่เคยใช้ไม่เคยใช้จ้ะก็เพิ่งจะลองก็อยากลองดูมั่งเผื่อจะได้ดีเกรงใจผู้แนะนำไม่เกรงใจจ้ะเกรงใจจ้ะอยากลองก็มันทำไม่ค่อยจะได้ดีก็อยากจะได้ดีมั่งเคยทำนามาเยอะแยะลองมาหลายแบบหลายอย่างมันก็ไม่ประสบความสำเร็จจ้ะมันยิ่งทำมันก็ยิ่งได้น้อยลงจ้ะแต่พอมาเจอนุชฟลายมันดีขึ้นเยอะนะก็ว่าจะเพิ่มมาครึ่งต่อครึ่งเลยจ้ะครึ่งต่อครึ่งแล้วนะฮะแล้วตอนช่วงที่ว่าใช้สูตรหนึ่งเนี่ยนะครับข้าวมันแตกกอดีไหมแตกกอดีจ้ะแตกกอดีจ้ะแล้วก็คือติดเร็วจ้ะเขียวเร็วเขียวเร็วเขียวเร็วดีจ้ะนะครับเราใช้ไปกี่ครั้งครับสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งใช้ไปประมาณจำได้ไหมสองถึงสามครั้งสามครั้งได้จ้ะสามครั้งเนาะจ้ะฉีดสามครั้งจ้ะนะครับแล้วคุณมาใช้สูตรสองตอนไหนครับตอนข้าวได้ประมาณข้าวสองเดือนนะจ๊ะข้าวเริ่มท้องเริ่มตั้งท้องจ้ะแล้วสูตรสองใช้ควบกับอะไรบ้างเคียร่าเคียร่าจ้ะตัวนี้สูตรสองจ้ะสูตรสองตัวนี้ใช่ไหมจ้ะตัวนี้ตัวนี้นะฮะจ้ะแล้วก็กับเคียร่าจ้ะกับเคียร่าอัตราใช้เยอะไหมฮะใช้50ซีซีห้าสิบซีซีจ้ะเหมือนเดิมนะต่อ200ลิตรนะจ้ะสังสองร้อยลิตรค่ะแล้วฉีดพ่นแล้วตอนนั้นตอนที่ข้าวตั้งท้องเป็นไงบ้างมันก็ดีอะจ้ะดีจ้ะต้นใหญ่ไหมใหญ่จ้ะแล้วต้นเป็นอะไรเขียวต้นเขียวใบตั้งดีใบตั้งดีจ้ะแล้วแมลงมาลงแมลงอะไรมีไม่ค่อยมีกวนเลยจ้ะแล้วเชื้อราล่ะครับไม่มีเลยจ้ะไม่มีเลยจ้ะเห็นข่าวว่าเมื่อก่อนที่เราใช้อย่างอื่นโอ้ใบขาวอะไรเยอะเลยจ้ะแมลงกวนเยอะใบขาวใบเหลืองจ้ะใบไหมไอ้หนอนกออะไรเยอะเยอะแยะเลยจ้ะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้ยาฆ่าแมลงเพราะว่าจ้ะเพราะว่ามาใช้นี่แล้วมันเป็นไงแข็งแรงดีไหมข้าวแข็งแรงดีจ้ะแข็งไหมครับเนี่ยจ้ะแข็งจ้ะแข็งเนาะจ้ะแล้วไม่ล้มด้วยใช่ไหมไม่ล้มเลยค่ะแปลงข้างๆเป็นไงล้มอ่ะล้มอันนี้เป็นแปลงของคุณนันทิดาเนาะครับซึ่งนาติดกันนะฮะครับอันนี้เป็นของคุณนันทิดานะครับที่ใช้ยาของนุชฟลายครับเป็นไงครับต้นแข็งใบตั้งต้นแข็งครับใบเขียวตั้งแล้วหลวงใหญ่ล้มไหมไม่ล้มครับแล้วแปลงข้างๆเป็นไงครับเขาไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าเขาดื้อบอกให้ใช้นุชฟลายก็ไม่ยอมใช้ข้าวเลยล้มครับคนนี้เขาบอกโอ้โหรู้อย่างนี้เชื่อเทวฤทธิ์ก็ดีแล้วล้มแบบไหนเนี่ยครับดูสภาพครับมันใช้เนี่ยครับเปียกน้ำจมน้ำหมดเลยครับอันนี้น้ำติดกันเนี่ยนะครับเห็นแล้วสงสารข้าวถ้าใช้นุชฟลายข้าวจะไม่เป็นแบบนี้แหละครับข้าวก็ดีเหมือนกันเนาะแต่ว่าล้มเขาก็ดีครับแต่ล้มต้นไม่แข็งต้นไม่แข็งเพราะว่าใช้นุชฟลายแล้วข้าวมันจะต้นแข็งครับนะโดนลมโดนฝนยังไงก็ไม่ยอมล้มครับครับแต่ข้างๆนี่ล้มเพียบเลยครับ
ค้าดูดฟลายดีจริงๆครับดีนะคุณภาพอันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งเลยนะก็เรียกว่าตำบลทนงเลยครับดูดฟลายนี่ของแล้วครับของเมืองเลยนะถ้านาไหนไม่ใช้ดูดฟลายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนาดื้อรู้เห็นแล้วใช่ไหมเห็นเลยครับคนที่ไปใช้ดูดฟลายเขาเรียกว่าคนนาดื้อพอใช้ดูดฟลายแล้วมันประสบความสำเร็จนะครับโอเคจากที่เคยทำนาแล้วไม่ยิ้มครับพอใช้ดูดฟลายแล้วยิ้มอยากมานาทุกวันเห็นนาแล้วก็สบายใจยิ้มได้เลยใช่ไหมถ้าของนาค่ะนาต้องยิ้มให้ดูหน่อยสิครับครับแล้วในเมื่อเข้าออกเสมออย่างเงี้ยแล้วเป็นไงตอนนี้ดีใจไหมดีใจค่ะประทับใจเลยประทับใจเห็นแล้วเป็นไงหูสมบูรณ์สวยมากเลยเนาะครับจ้ะหลวงใหญ่ใบตั้งดีค่ะครับใบเขียวดีไหมเขียวดีจ้ะเขียวอย่างเงี้ยลวงมันจะเต่งดีไหมเนี่ยเต่งจ้ะเต่งนะจ้ะนะครับแล้วในความมั่นใจของคุณในเมื่อเห็นสินค้าที่มองจากภาพตรงนี้เข้าเราสวยยังไงขนาดเนี้ยนะครับลองฝากพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศดีครับค่ะก็อยากจะฝากบอกให้พี่น้องมาช่วยกันใช้นุ่นฟ้าไลค่ะดีจริงๆค่ะทำน้ำมากันตั้งนานแล้วไม่เคยได้ดีอย่างเงี้ยจ้ะจ้ะทำมาทั้งหลายปีแล้วจ้ะเพิ่งจะได้ดีคราวนี้จ้ะนุ่นฟ้าไลแล้วดีจ้ะดีมากเลยค่ะแล้วเข้ามองไปนี่ล้มไหมของคุณล้มไหมไม่มีล้มเลยค่ะไม่มีล้มเลยค่ะนะครับแล้วอย่างหน้าฝนอย่างเงี้ยคุณมั่นใจไหมว่าใช้สินค้านุ่นฟ้าไลเราจะได้ดีมั่นใจค่ะเพราะของเราไม่ล้มค่ะแต่แปลงอื่นข้างๆเป็นไงล้มค่ะล้มมากเลยก็ลองนะฮะพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับก็ลองตัดสินใจดีจะตัดสินใจดูนะครับนี่เป็นนะแปลงตัวอย่างนะที่ใช้สินค้าของนุ่นฟัวไลท์อันนี้ก็เป็นรายงานตรงนะครับจากอำเภอโพทะเลนะครับจังหวัดพิจิตรนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมและขอบคุณคุณอะไรนันทิดาคุณนันทิดานะครับอีกครั้งนะครับคุณเทวฤทธิ์แจ่มจำรัดครับครับโอเคครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ